เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN17 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตปุณเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะจุรินทร์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เผยได้รายชื่อรัฐมนตรี12มีนาคมนี้ก่อนชงนายกรัฐมนตรีย้ำยังยึดโควต้าตามเดิมค่ะนายจุรินทร์ลักษณะวิศขอประกาศนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงความคืบหน้าในการปรับคณะรัฐมนตรีหรือครม.ว่าในส่วนโควต้าของพรรคประชาธิปัตย์ยังคงเหมือนเดิมซึ่งทางพรรคจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและประชุมส.ส.ในวันที่12มีนาคมนี้เพื่อพิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสมก่อนที่จะเสนอรายชื่อรัฐมนตรีให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต่อไปย้ำการพิจารณาใครเป็นรัฐมนตรีนั้นทางพรรคไม่ได้ปิดกั้นและยินดีเปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีความรู้ความสามารถส่วนจะมีการสลับเก้าอี้กับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นั้นได้มอบให้นายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคเป็นผู้พิจารณาแต่ขณะนี้จำนวนที่นั่งยังคงเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะนายจุรินทร์ยังกล่าวถึงกรณีที่มีข่าวนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จะสลับเก้าอี้ไปยังกระทรวงอื่นและให้เป็นโควต้าของพรรคประชาธิปัตย์มานั่งเก้าอี้แทนว่าเรื่องดังกล่าวยังไม่สามารถตอบได้ในขณะนี้แต่ที่ผ่านมาตนและนายวีรศักดิ์ทำงานด้วยกันได้ดีมาโดยตลอดและไม่มีปัญหาค่ะต่อกันที่โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอบไม่ชัดบิ๊กโจ๊กคัมแบ็กนั่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือที่ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่5มีนาคม2564เห็นชอบให้พลตำรวจโทสุประเชษฐ์หักพานที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติจริงโดยหนังสือดังกล่าวมาถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่8มีนาคมส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ทางสำนักงานกำลังพลตำรวจก็จะมีการพิจารณาเรื่องตำแหน่งและประมวลเรื่องให้พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาตามขั้นตอนซึ่งต้องใช้เวลาสักระยะส่วนเหตุผลที่ระบุในหนังสือดังกล่าวไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเป็นไปตามระบบบริหารราชการปกติซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารกระทรวงให้เกิดประสิทธิภาพและคล่องตัวยิ่งขึ้นจึงมีหนังสือดังกล่าวค่ะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าสำหรับการประชุมกตร.ในวันศุกร์ที่12มีนาคมนี้เบื้องต้นยังไม่เห็นวาระเรื่องดังกล่าวส่วนพลตำรวจโทสุรเชษฐ์จะกลับมานั่งในตำแหน่งผู้บัญชาการหรือผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังไม่ทราบแน่ชัดแต่ตามหลักแล้วไม่ต่ำกว่าตำแหน่งเดิมส่วนจะแต่งตั้งให้แล้วเสร็จในเดือนเมษายนนี้หรือไม่ยังตอบไม่ได้เช่นกันค่ะปิดท้ายกันที่ตม.แถลงจับขบวนการลักลอบขนแรงงานชาวลาวผ่านโคราชมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเร่งขยายผลหาตัวการมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้ช่วยผู้บัญชาการสตม.ขออภัยค่ะพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงนะคะผู้บัญชาการสตม.แถลงข่าวการสกัดจับกุมขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้เฝ้าติดตามและสืบสวนหาข่าวพบว่าจะมีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายมาจากชายแดนประเทศเพื่อนบ้านโดยใช้เส้นทางผ่านจังหวัดนครราชสีมาจึงประสานหน่วยงานข้างเคียงสกัดจับเบื้องต้นได้พบรถแท็กซี่2คันขับขี่ผ่านด่านตรวจยานพาหนะสีคิ้วถนนมิตรภาพที่เจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจสกัดอยู่จึงให้สัญญาณเพื่อขอตรวจสอบพบกลุ่มบุคคลจำนวน11คนโดยสารมาในรถยนต์เต็มคันทั้ง2คันทั้งหมดเป็นบุคคลสัญชาติลาวทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ขอตรวจสอบเอกสารประจำตัวพบว่าไม่มีเอกสารประจำตัวค่ะขณะที่ผู้ขับขี่รถแท็กซี่2คนทราบชื่อคือนายรุจิพาสอายุ47ปีและนายปิติพัฒน์อายุ43ปีสัญชาติไทยโดยทั้ง2รับว่าได้รับจ้างจากนายสาครชาว
าวให้มารับบุคคลต่างด้าวจากริมถนนในเขตอำเภอดอนตานจังหวัดมุกดาหารเพื่อนำไปส่งปลายทางกรุงเทพมหานครโดยได้รับค่าจ้างจำนวน 3,000 บาทตำรวจจึงแจ้งข้อหาซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการใดๆให้คนต่างด้าวพ้นการจับกุมส่วนชาวลาว11รายแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตพลตำรวจโทสมพงษ์ระบุว่าในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ประกอบกับขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งที่แม่น้ำลำธารแห้งขอดซึ่งอาจทำให้บุคคลต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผ่านการเดินเท้าข้ามแม่น้ำได้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงได้เข้มงวดเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบหนีเข้าเมืองโดยเฉพาะชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีจันทบุรีและอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอย่างไรก็ตามหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่จะเร่งขยายติดตามตัวนายสาครผู้ว่าจ้างและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเบื้องต้นคาดว่ากลุ่มนี้น่าจะกระทำการในลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งค่ะจบการเสนอข่าว 17:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN